ทั้งน้องแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนพี่ปานาติดขัดติดตาตรงนี้เลยไม่ใช่ติดขัดติดขัดต้องใช้ได้คือเราถ้าติดขัดต้องใช้ได้เกียวแล้วค่ะใช่เพราะว่าคุณต้องเล่าตามข่าวเลยดิฉันต้องเล่าแล้วล่ะคือก่อนหน้านี้เราก็มวนทองแล้วก็ทานยาลดกรดกันไปหลายแผงแล้วใช่เพราะว่าคุณโอนเนี่ยส่องเนี่ยไอจีไม่แก้ตลอดเลยจะพูดผิดเหรอพูดถูกแต่ไม่ใช่ตั้งแต่พูดไม่คุณอ้นเนี่ยไม่ได้ส่องไอจีไปแก่คุณอ้นก็ส่องไอจีทุกคนนั่นแหละคุณจะพูดว่าส่องไม่ได้ต้องว่าติดตามติดตามการส่องแปลว่าไม่ได้ไป follow แต่เข้าไปส่องติดตามเพราะเรา follow ใช่อุ้ยแต่หน้ามืดเลยอ่ะคราวก่อนเนี่ยนะคะแฟนคลับ NYหายใจไม่ทั่วท้องหายพวกเราด้วยไงมวนท้องไปหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องณเดชน์แล้วก็น้องยาย่านะคะคือส่อแววว่าห่างกันแล้วแถมพักหลังเนี่ยก็ยังไม่เห็นคุณแม่แก้วเนี่ยคือชวนยาย่าไปทานข้าวแล้วก็ไม่ได้แท็กรูปมาประมาณ3เดือนประมาณมาพักใหญ่มีหนำซ้ำน้องยาย่าก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าห่างกันแล้วเรา2คนเป็น professional สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ก่อนหน้านี้นะคะใช่ก็แฟนคลับก็โอ้โหห่อเหี่ยวเลยอ่ะแต่ล่าสุดเกิดเหตุการณ์หรอดูโอ๊ยฟังก่อนสิเหตุการณ์ที่ดีขึ้นนะล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีลุ้นแล้วนะนี่ไงไม่ต้องทานยาลดกรดแล้วเพราะว่าชาวเน็ตจับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยน้องณเดชน์นะคะกำลังตามง้อน้องยาย่าอยู่โดยเฉพาะในงานฟุตบอลของช่องนะคะครับโดยณเดชน์เนี่ยเปิดเผยว่าเอ๊ะเพราะอะไรปีนี้เนี่ยถึงเปลี่ยนจากการใส่เสื้อบอลจากหมายเลข17วันเกิดของตัวเองมาใส่หมายเลข18นี่ไงลงเตะบอลนี่ไงในงานบอลครั้งนี้แล้วก็ยังประกาศการเตะลูกโทษนี้เพื่อเธออีกด้วยนี่ไงส่วนสาเหตุเพราะเป็นเลขวันเกิดของน้องยาย่าและใกล้วันเกิดของฝ่ายหญิงแล้วนั่นเองหรือเปล่าหรือว่าไงเลยอยากให้ของขวัญน้องยาย่าคือน้องยาย่าเกิด18มีนาคมก็ต้องใช่ละเนาะใช่แน่แน่แค่นั้นยังไม่พอเป็นอะไรหอบเหรอเหนื่อยส่องไอจีแม่แก้วเลยอ่านข่าวอีกหอบเหรอแม่แก้วนะคะคุณแม่ของน้องณเดชก็พร้อมใจที่จะช่วยลูกชายเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้แท็กอะไรกันมาพักนึงแล้วแต่ตอนนี้เริ่มแท็กแล้วแต่เมื่อวันที่11มีนาคมคุณแม่แก้วนะคะก็อัพภาพกองเชียร์ NY ลง IG แล้วก็แท็กหาแฟนคลับของลูกชายรวมทั้งแท็กหาน้องยาย่าด้วยนะคะซึ่งเป็นการแท็กครั้งแรกในรอบ3เดือนนี้อันนี้คือชาวเน็ตเขาได้วินิจฉัยมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นนะถ้าแท็กต่อไปต้องแท็กถือว่าจะต้องแต่ถ้าไม่แท็กต้องมีอะไรผิดปกติเราพูดได้เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นต้องไม่แท็กถูกป่ะดิฉันถึงไม่แท็กใครเลยขอบคุณที่ให้ความคิดเห็นตรงนี้ไม่ต้องแท็กใครเลยนะคะแล้วพอควรจะแท็กคุณก็ไม่แท็กขนาดมีดิฉันในภาพเขาก็ไม่เคยแท็กก็มีลืมแท็ก